สุขภาพร่างกายของชาวราศีกุมชาวราศีกุมในความหมายส่วนร่างกายนั้นจะพูดถึงกระดูกขาสะโพกและบริเวณก้นโรคที่สำคัญที่สุดของชาวราศีกุมคือโรคประสาทผื่นคันตามตัวแต่โรคส่วนมากเกิดจากอิทธิพลของดาวราหูหรือดาวมนุษยูร่วมกันมักจะเป็นโรคที่ไม่สามารถมองได้เห็นหรือเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวโรคที่สำคัญที่สุดก็โรคติดต่อทุกชนิดที่เกิดจากกลุ่มคนเกิดขึ้นอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งมักจะเป็นโรคร้ายแรงเสียด้วยโรคต่อมาก็คือโรคที่เกี่ยวกับพวกต่อมทอนซิลและโรคฟันการหมุนเวียนโลหิตในร่างกายจะไม่เป็นไปตามปกติส่วนมากจะทนต่ออากาศหนาวเย็นไม่ค่อยได้หรือเมื่อถูกอากาศหนาวเย็นก็มักจะทำให้มีอันเป็นขึ้นมาทันทีร่างกายบางส่วนจะต้องระมัดระวังให้มีความอบอุ่นอยู่เสมอเฉพาะในเขตหรือในสภาพที่มีมาลาเรียระบาดชาวราศีกุมจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ไกลเพราะการติดต่อโรคเหล่านี้จะเป็นไปได้ง่าย